ไม่ไปยังมันไม่จะลงตรงไหนแล้วอ่ะลดได้มั้ยส่วนไหนครับมันไม่จะลดไม่รู้จะตรงไหนดีอ่ะวิธีการผมมีลบดำเบต้าเดียวกันรู้สึกดีเปล่าเบต้าที่สูงที่เธอผลนั้นเนี่ยคนเรียนที่เนี่ยได้นะเนี่ยดีสารพรไม่ได้สูงนี้หรอกเพราะว่ามันไม่มีลาเราดูต่อนิดนึงบางทีเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันยุ่งฝ่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากไม่ยากคุณเรียนแล้วว่าอัตราผลตอบแทนเนี่ยเมื่อวานเราเรียนมาแล้วบทที่ห้าบอกว่าอัตราผลตอบแทนเราอ่ะมันวิธีการคำนวณก็คือหาจากไหนนะปลายลบต้นหารด้วยต้นแล้วคุณดูสิวิธีอันที่หนึ่งหลักทรัพย์เอคือวิธีนะเราจะดูว่าแค่กับสิบห้าจริงๆไหมคุณไม่ดูเด็ดปลายเราคือ 5.5 ลบต้นเราคือ 5ถูกไหมระหว่างทางจ่ายเป็นผลเท่าไหร่ 0.25 หารด้วยต้นเราคือ5นะมันก็คือ0.75จริงป่ะ0.75หาร15อยากทำเปอร์เซ็นต์ก็คูณร้อยเข้าไปได้แบบ15จริงไหมจริงป่ะนะส่วน B นะปลายเราซื้อหน่ายตอนราคาหุ้นนะราคาหุ้นตอนปลายปีนะหุ้นปีหน้าก็คือ110แต่ปลายเราก็คือ110ต้นเราคือ100บวกระหว่างทางจ่ายอะไรจ่ายมันผลก็คือ2บาทนะหารด้วย100นะมันก็คือ10 10บวก2ก็คือ12หารด้วย100คูณด้วย100เข้าไปก็เท่ากับ 12% มันก็เท่าของเขาเห็นป่ะบางทีโอ้ไม่วุ่นวายก็เนี่ยท่านก็เรียนมาแล้วนะอันซีล่ะหาไงนี่ทำให้ดูเฉยนะครับว่าวิธีการมันข้อสอบก็ไม่ได้ยากนี่คือไม่ได้เป็นข้อสอบแต่มันทำให้ดูเฉยว่ามันไม่ยากตั้ง60ลบต้นเราเท่าไหร่ก็เราถึง50ระหว่างทางจ่ายอะไรระหว่างทางจ่ายเป็นผลที่บาท6บาทต้องบวก6เลยแล้วหารต้นก็คือ50ใช้เท่าไหร่ได้เท่ากับ16หารด้วย100อยากทำเปอร์เซ็นต์ต้องคูณร้อยตอบเท่ากับ32ไหมครับคุณนิด16 หาร 50 16อ๋ออันนี้ก็หาร50ต้องเพราะว่านี่มันคือ50ถามไม่คือถ้าเยี่ยมแล้วเลยตามวิธีการว่าทำมันยังไงอ่ะส่วนดียังไงนี่คือเล่นแบบท่านเฉยๆนั่นแหละมีหน้าที่แค่สอนตามสไลด์แต่ไม่ได้สอนอ่างลบด้วย100ลบด้วยต้นปลายคือ101ลบด้วยต้นระหว่างทางจ่ายอะไรจ่ายเป็นผลที่บ้าน1บาทก็6ไปแล้วหารด้วยต้นเราคือ100เท่ากับ2หารด้วย100คูณด้วย100เพื่อหักเปอร์เซ็นต์เท่ากับ2บาทนี่นะงั้นวิธีการในการหารมียังไว้อ่ะเราดูต่อจริงว่าที่สอนให้มาแล้วล่ะมาฉับตั้งแต่เมื่อเช้าเนี้ยราคา under price over price ถูกเวอร์แพงเวอร์นะเราดูว่าสมมุติว่าถ้าโจทย์เขากำหนดมาให้ว่าอัตราผลตอบแทนนะของตลาดนะปัจจุบันอยู่ที่11บาทและอัตราผลตอบแทนในอนาคตอยู่ที่15บาทนั่นแสดงว่ามันก็ under price แล้วถูกเวอร์นะถ้าอัตราผลตอบแทนของตลาดอยู่ที่18บาทอัตราในอนาคตอยู่ที่12บาทฉันไม่ซื้อก็แพงเวอร์ไพร์แต่ถ้าเท่ากันสาย2ก็เป็นสาย2กับสาย2มันคือราคาแฟร์ไพร์ขึ้นอยู่กับนักลงทุนท่านนั้นว่าจะตัดสินใจไงเพราะราคาเท่ากันคุณจะคาดการณ์ว่าในอนาคตจะขึ้นไหมหรือในคันในอนาคตจะลงนะไม่รู้แต่ถ้าเป็น1-2นะเปรียบเทียบกับ2นั่นคือในอนาคตคือ2นั่นมันก็คือราคาถูกเวอร์ก็อันเดียวนะแค่นั้นเองนะยืดมันแล้วแต่ไม่ทราบไหมดังนั้นเนี่ยข้อสอบมันก็จะถามแค่ under price กับ over price นั่นเองฉันตอบโจทย์ได้ว่าในการเปรียบเทียบ under price หรือ over price เปรียบเทียบจากราคาไหนราคาตลาดณปัจจุบันเทียบกับราคาในอนาคตอ่ะเรามาดู